ดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่เมืองเครมส์นะคะเครมส์ที่ประเทศออสเตรียค่ะตอนนี้นะคะมาอยู่กับนักธุรกิจสาวไทยอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงเลยค่ะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะชื่อคุณนัตตี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็น้องเคซี่นะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงชื่ออะไรคะนี่ชื่อนาริซาเคซี่ค่ะพูดไทยเก่งด้วยแล้วคราวนี้อยากจะให้คุณนัตตี้ค่ะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับธุรกิจเนี้ยค่ะว่ามีความคิดยังไงถึงสร้างเกี่ยวกับสร้างบริษัทนี้ขึ้นมาค่ะค่ะลำดับแรกนะคะขอแนะนำตัวดิฉันณัฐไทยยังโก้ค่ะก็อยู่ที่ Cramps and the Donald เรื่องของจักรยานธุรกิจที่เราได้ก่อตั้งขึ้นมานี้เหตุผลหนึ่งนะคะคือของเราจะเป็นสไตล์ที่ไม่เหมือนของใครอื่นที่สามารถซื้อได้ตามตลาดทั่วไปของเราจะเป็นFat Wheel นะคะล้อเนี่ยจะใหญ่มากนะคะซึ่งจะเป็นลักษณะของการดีไซน์ออกแบบมาที่แตกต่างนะคะแล้วก็เราก็จะเป็นหนึ่งเดียวในยุโรปนะคะที่เป็นผู้นำเข้าแล้วก็จำหน่ายลูกค้าของเราที่มีก็จะมีที่สวิตเซอร์แลนด์ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็จะมีที่ประเทศเยอรมันแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านแล้วโดยเฉพาะในออสเตรียโดยตรงค่ะอันนี้คือแบบนี้ของผู้หญิงใช่ไหมคะค่ะตัวนี้เราเรียกว่า Lady Beach Cruiser นะคะก็จะเป็นแบบฟอร์มที่ถูกก่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ให้จะมีการตรงเวลาเราจะขึ้นขี่จักรยานเนี่ยมันก็จะต่ำลงมานิดนึงให้สามารถเข้ามาได้ง่ายกว่าในการขับขี่ส่วนอีกด้านนึงนั้นก็จะเป็นทรงสไตล์ของBeach Cruiser ซึ่งจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับรถมอเตอร์ไซค์นะคะที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับ Harley แล้วก็จะมีอีกแบบฟอร์มนึงที่เราตัวสีส้มนะคะนั่นก็จะเป็นแท้งมอเตอร์ไบค์นะคะสปีชาลโดยตรงสำหรับการขับขี่บนภูเขาค่ะแล้วคันนี้รถอันนี้ค่ะอีไบค์เนี่ยก็คือใช้แบตเตอรี่อย่างนั้นจะให้น้องแคสซี่อธิบายนิดนึงว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันแบบว่าใช้ยังมีแบบไหนบ้างค่ะค่ะเราใช้แบตซัมซุงค่ะตัวนี้มันเป็นแบตที่ใช้48โวลต์นะคะแล้วก็ใส่ใน Lady Beach Cruiser แล้วก็ Beach Cruiser ค่ะแล้วนี้ตัวนี้จะใช้ที่ Mountain Bike ตัวสีส้มนะคะมันใช้36โวลต์นะคะพูดไทยเก่งมากเลยทราบมาว่าน้องแคสซี่เดินทางคนเดียวไปเมืองไทยตั้งแต่อายุ12ขวบกลัวไหมไม่กลัวค่ะเพราะว่าขึ้นเครื่องบินเยอะแล้วค่ะบ่อยมากขึ้นเครื่องบินบ่อยมากแล้วก็ชอบไปเมืองไทยก็ไปเมืองไทยแล้วก็ได้ไปเรียนวัฒนธรรมไทยชอบใช่ไหมค่ะค่ะแล้วก็อยากจะให้คุณนัตตี้มาอธิบายสีส้มว่ามันเป็นยังไงบ้างค่ะสีส้มเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นโมเดลของmountain bike นะคะก็จะมีฟังก์ชันที่ช่วยเหลือก็จะเป็นการเพิ่มความแรงแล้วก็ความเร็วแล้วก็เราจะไม่ใช่เกียร์เยอะระดับ20ขึ้นไปนะคะเราจะมีแค่6เกียร์ระดับนะคะในการปรับในการขึ้นเขาลงเขาเนี่ยมันก็จะช่วยลดหย่อนในการใช้พละกำลังแล้วล้อที่ใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากก็คือของการส่งตัวนะคะสามารถขับขี่บนภูเขานะคะบนชายหาดนะคะแล้วก็บนถนนที่เป็นฟุตบาทที่เป็นลูกกรวดลูกดินลักษณะแบบนี้ค่ะส่วนสไตล์นะคะก็จะมีสั้นด้านหน้าจะไม่ค่อยเหมือนกันกับลักษณะของ Beach Cruiser ถ้าเป็นของ Beach Cruiser นั้นก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งซึ่งช่วยเหลือในเรื่องของสุขภาพของการขับขี่แล้วก็จะมีความยาวนะคะในส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นpopular model ที่ลูกค้าซื้อซะส่วนใหญ่โดยเฉพาะLady Beach Cruiser กับBeach Cruiser ธรรมดาทั่วไปส่วน Mountain Bike เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับคนที่เก่งเรื่องด้านของกีฬาในการขับขี่จักรยานในการท่องบนภูเขาซะส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็เคสซี่เปลี่ยนแบตยังไงนะทำยังไงนะเขาเปลี่ยนยากไหมไม่ค่ะเปลี่ยนยังไงนะเวลาเขาเปลี่ยนแบตต้องใช้กุญแจนะคะ มันใส่ตรงนี้แล้วก็กด
เราก็เอาแบตออกได้ค่ะอ๋อง่ายๆแบตก็จะใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ก็ประมาณ4ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงระยะของการใช้แต่ละคันนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหนโดยทั่วไปแล้วก็จะอยู่ที่70กิโลเมตรต่อแบตเตอรี่1ชุดนะคะโอเคงั้นเราไปดูอีกคันนึงที่เท่มากเลยค่ะจักรยานอีกคันนึงนี่นะคะชอบอันนี้มากเลยคันนี้ก็จะเป็นคันที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะแล้วก็รถของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกสั่งด้วยการดีไซน์ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนนะคะตัวนี้จะเป็นสไตล์ของ Beach Cruiser ซึ่งจะเท่มากนะคะผู้ชายชอบซะส่วนใหญ่ก็มีผู้หญิงบางท่านที่ชอบเช่นเดียวกันราคานะคะก็จะเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ 7,000 ยูโรค่ะ 7,000 ยูโรค่ะโอ้ส่วนราคาขั้นต่ำที่เรามีก็จะอยู่ที่ 3,500 นะคะนั่นก็คือสไตล์ลักษณะนี้โอเคถือว่าดีส่วนอีกด้านนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 4,500 แล้วก็อยู่ที่ว่าดีไซน์ต้องการแบบไหนความเร็วแค่ไหนนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะอยู่ที่กฎหมายกำหนด25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นก็คือยังเป็น e-bike อยู่ค่ะค่ะก็อุ้ยเป็นโมเดิร์นมากเลยกิ่งเพชรอยากได้ไปปั่นที่เยอรมันค่ะโอ้ 7,000 ยูโรนะก็เลยแบบว่าธุรกิจประสบความสำเร็จแล้วอยากจะให้คุณนัทเล่านิดนึงค่ะว่าเป็นคนจังหวัดไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประวัติสักนิดนึงค่ะค่ะก็จริงๆแล้วเป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะคะได้โยกย้ายมาอยู่ที่ต่างประเทศคือที่ออสเตรียตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมระยะเวลา21ปีแล้วค่ะเป็นลูกสาวชาวนาค่ะอ๋อค่ะอย่างนั้นให้พูดสุรินทร์สักนิดนึงทักทายผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทั่วโลกค่ะภาษาสุรินทร์ภาษาสุรินทร์เราจะมีหลายภาษานะคะที่เราใช้กันเราก็จะจริงๆแล้วเราเป็นคนใช้ภาษาเขมรเพราะว่าเกิดที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ติดกับชายแดนเขมรก็ขอทักทายสวัสดีแม่เอาบองโอนจังหวัดสุรินทร์กรุบกรุบเนียเด้อจ้าจะมีรอเรือเยอะมากเลยนะคะค่ะแล้วก็ได้ทุนอะไรนะตอนเรียนสมัยเรียนนะคะก็เป็นนักศึกษาทุนของพระท่านพลเอกเปรมติลสุรานนท์ค่ะแสดงว่าเป็นคนที่เรียนเก่งมากเลยถึงได้ทุนแล้วก็ที่เราเห็นด้านหลังนั่นคืออะไรนะด้านหลังนั้นก็จะเป็นปราสาทนะคะที่เขาเรียกว่าสตีฟกอดไว้นะคะก็จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่หนึ่งที่คนที่นี่เขาเคารพนับถือกันก็จะมีเวลาประชุมมีอะไรก็จะไปกันที่นั่นค่ะสวยงามค่ะอ๋อค่ะแล้วด้านหลังเรียกแม่น้ำอะไรคะภาษาเยอรมันเรียกแม่น้ำอะไรมันคือโดนัลด์แต่ที่ภาษาอังกฤษเขาบอกแดนูบนะคะภาษาไทยก็เรียกว่าแม่น้ำดานูบนะคะค่ะวันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณนะคะทั้งสองท่านขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาษาเยอรมันกับโจลี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับยานพาหนะนะคะภาษาเยอรมันจะพูดคำว่าฟาชอยก์ฟาชอยก์นะคะตอนนี้ก็จะมีจักรยานนะคะเรียกว่าฟาราดฟาราดรถจักรยานยนต์นะคะจะพูดคำว่ามอเตอร์ราดมอเตอร์ราดรถยนต์นี่นะคะรถยนต์จะพูดคำว่าออโต้ออโต้รถพ่วงคันใหญ่ๆนะคะจะพูดคำว่าเอลคาเวเอลคาเวถ้าเรือลำใหญ่ๆนี่นะคะจะพูดคำว่าชิฟชิฟเครื่องบินจะพูดคำว่าฟลุกจอยฟลุกจอยนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะ